อย่างแรกเลยนะที่เราจะต้องคำนึงถึงการทำสีรถครับเราจะต้องเลือกถึงอากาศก่อนเลยนะครับถ้าเราไม่มีห้องอบไม่มีห้องพ่นสีนะอากาศต้องประมาณนี้เลยนะครับอย่างน้อยต้องมีแดดออกครับถ้าแดดไม่ออกหรือว่าถ้ามีฝนตกหรือมีความชื้นในอากาศเนี่ยมันจะทำให้งานพ่นสีของเราเนี่ยสีมันเซตตัวช้านะรวมถึงอาจจะเกิดฝ้าเกิดไอน้ำลงมาบนชิ้นงานด้วยอ่ะวันนี้ครับหลังจากที่ต่อคราวที่แล้วมานะผมเตรียมชิ้นงานไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆที่มันยังติดอยู่บนตัวรถออกให้หมดนะครับแล้วหลังแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวนะคนที่มีน้ำยาเช็ดคราบนะครับให้เอาน้ำยาเช็ดคราบเนี่ยเช็ดบนพื้นผิวด้วยแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ใช้ผ้าธรรมดาเช็ดออกนั่นเองอันนี้คืออุปกรณ์สีที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดนะครับก็บอกที่บอกไปแล้วครับเยอะมากๆลงทุนครั้งแรกเนี่ยเปลืองตังค์มากครับเท่ากับไปทำสีรถที่อู่เลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวครั้งต่อไปครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายละอ่ะอันแรกเลยนะครับอันนี้คือสีรองพื้นนะครับมาพร้อมกับตัวฮาร์ดของเขานะต้องใช้เป็นคู่กันนะครับรอยต่างๆที่เราขัดไว้ไม่เรียบครับมันจะอุดได้ประมาณนึงนะครับตัวนี้มันจะมีเนื้อสีนะก็ต้องใช้เป็นคู่ของเขานะครับนี่เป็นชุดเล็กนะต่อมาก็สีขาวนะครับหรือว่าสีตัวรองพื้นสีจริงบางคนก็ไม่ใช้สีขาวนะอันเนี้ยบางคนอาจจะใช้เป็นสีเทานะครับหรือสีบรอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการรองพื้นแล้วแต่นะอันนี้ต้องไปดูว่าสูตรของการพ่นสีแต่ละสีเนี่ยอะไรนะครับแล้วก็อันนี้คือสีรถผมสีส้มนะครับก็ถอดฝาถังน้ำมันนะครับไปร้านสีได้เลยนะแล้วก็เขาก็จะทำการผสมมาให้นะครับอันนี้1ควอเตอร์นะครับแล้วก็ทินเนอร์ต้องมีแน่ๆทินเนอร์นะครับไปใช้ทินเนอร์ตาอะไรนะตาโลมาตาอูดอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะต้องเป็นทินเนอร์สำหรับพ่นสีรถยนต์นะครับแบบนี้นะต่อมาอันนี้ก็คือแลกเกอร์นะครับหรือว่าเคลียร์โค้ดก็คือตัวพ่นพื้นผิวสุดท้ายแล้วก็ถ้าคนที่ไม่มีความชำนาญใช้ตัวนี้ด้วยนะครับคือกระป๋องผสมสีนะวันนี้เครื่องพ่นที่ผมจะใช้ครับจริงๆแล้วเนี่ยใครมีปั๊มลมแบบนี้เล็กๆแบบนี้ก็พ่นสีได้แล้วนะครับเราก็ซื้อกามาต่อเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมขี้เกียจปรับแรงลมครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับคันโต้เพนสเปรย์นะครับตัว KT Zoom นะเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากใช้นะครับก็สามารถไปดูรีวิวก่อนหน้าได้นะครับอันนี้ไม่เคยใช้พ่นสีรถยนต์นะเคยใช้แต่พ่นสีบ้านน้ำอะคริลิกทั่วไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันใช้งานได้กับการพ่นสีรถยนต์ไหมสำหรับเครื่องพ่นสีไฟฟ้าคันโต้ KT Zoom นะครับไม่เหมาะเลยครับกับการพ่นสีรถยนต์นะครับเพราะว่าละอองออกมาเนี่ยค่อนข้างเม็ดใหญ่เลยครับแล้วก็เปลืองสีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวเครื่องพ่นสีไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพ่นสีน้ำอะคริลิกหรือว่าพ่นสีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับส่วนงานละเอียดอย่างพ่นรถยนต์เนี่ยไม่เหมาะจริงๆครับนี่ครับพ่นไฟฟ้ารอดไหมไม่รอดอะไม่รอดไม่โอเคนะครับเห็นไหมว่าสีมันเนี่ยครับสภาพสีมันไม่สวยเลยมันจริงๆมันจะต้องเม็ดเล็กละเอียดกว่านี้นะแต่พอเราใช้เครื่องพ่นไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เม็ดเล็กละเอียดครับเดี๋ยวผมต้องเอากระดาษทรายเบอร์พันมาขัดแล้วเดี๋ยวต้องเอากาพ่นสีลมมาพ่นใหม่โอเคอันนี้ที่เห็นก็คืองานที่เห็นไหมเราโป๊แต่ว่าเราเก็บไม่เรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยพอเราพ่นรองพื้นเนี่ยมันโชว์หมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บใครอยากเก็บก็เก็บต่อนะครับครับเพราะฉะนั้นงานไม่เรียบร้อยนะก็ต้องกลับมาขัดใหม่ครับขัดใหม่เก็บงานซะสำหรับสีรองพื้นเกาะเหล็กระบบ 2K เนี่ยจะมีน้ำยา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวที่เป็นสีรองพื้นครับอีกตัวนึงก็คือตัวฮาร์ดครับการผสมเนี่ยเราสามารถใช้กระป๋องผสมแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ไม้บรรทัดที่เป็นไม้บรรทัดผสมสีก็ได้นะฮะอัตราส่วนเนี่ยคือ4:1ครับสำหรับมือใหม่ครับถ้าอยากให้พ่นง่ายๆลื่นๆแล้วก็ไม่ติดกาเนี่ยให้เราผสมทินเนอร์ไปประมาณ 10% ด้วยนะครับในกระป๋องตวงสีแล้วก็ไม้บรรทัดตวงสีเนี่ยเขาจะมีขีดเล็กๆอยู่ด้านบนไว้บอกเราแล้วเรียบร้อยครับสำหรับกาพ่นสีที่ผมใช้ครับเป็นกาตัวเล็กครับราคาไม่แพงครับประมาณ500บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็เครื่องปั๊มลมที่ใช้เนี่ยก็คือคันโต้ตัว30ลิตรครับสำหรับแรงดันลมที่ใช้ครับบอกไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าปรับมือเอานะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้เราเปิดเบาสุดก่อนแล้วลองพ่นไปบนแผ่นกระเบื้องหรือแผ่นวัตถุอื่นก่อนครับถ้ามันใช้งานได้ครับเราค่อยเอามาพ่นชิ้นงานแล้วก็เวลาพ่นครับสำหรับปั๊มลมตัวเล็กๆเนี่ยอย่าพ่นยาวติดกันนะครับให้พ่นแล้วหยุดพักบ้างเพราะว่าถ้าแรงดันลมตกเนี่ยมันก็ทำให้ละอองสีออกมาเป็นเม็ดไม่สวยงามครับการพ่นสีเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยแต่สำหรับผมครับผมจะพ่นขอบเป็นแนวโค้งแล้วก็แนวตัดของขอบก่อนครับจากนั้นจะปรับละอองเป็นทรงตั้งครับแล้วก็พ่นแนวนอนครับเวลาเราพ่นเนี่ยให้พ่นไปทีละแถบครับแล้วไล่ให้ละอองสีเนี่ยทับกันบางๆทีละนิดนะครับอย่าเพิ่งพ่นจี้ให้มันหนาเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวสีจะเยิ้มครับ
เสร็จแล้วก็ปรับละอองสีเป็นแนวนอนครับแล้วพ่นเก็บแบบเดิมเป็นแนวตั้งอีกทีนึงครับเราเรียกว่าการพ่นแบบตารางหมากรุกครับทิ้งไว้กลางแจ้งสัก 15-30 นาทีครับจนสีแห้งสนิทครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถพ่นทับได้อีก 2-3 รอบเลยนะส่วนใครที่พ่นแล้วมีสีเยิ้มหรือมีเศษใบไม้เศษแมลงมาติดนะครับให้เราเอากระดาษทรายขัดตำแหน่งนั้นครับแล้วพ่นซ้ำใหม่อีก1รอบครับส่วนคนที่มีรอยโป๊แบบผมที่เห็นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำสีเสร็จเนี่ยรอยพวกนี้จะหายไปหมดเลยครับซึ่งสีรองพื้นก่อนพ่นของผมครับวันนี้คือสีขาวนะครับส่วนคนที่ไม่แน่ใจว่าสีรองพื้นของตัวเองเนี่ยสีอะไรจำได้ไหมครับตอนที่ EP 1เราขัดดูเนี่ยเราจะเห็นครับว่าพื้นของเราเนี่ยสีอะไรครับสำหรับสีรองพื้นสีขาวครับแล้วก็สีส้มที่เราจะมาพ่นรถวันนี้ครับผสมแค่ทินเนอร์ก็พอนะครับสำหรับอัตราส่วนครับผมก็กะกะเอานะครับเอาให้ผสมทินเนอร์แล้วสีไม่เกิดอาการหนืดครับแล้วก็ไม่ใสเกินไปครับมีเนื้อสำหรับพ่นแค่นั้นก็พอแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าการพ่นทุกครั้งเนี่ยให้เริ่มจากการโปรยสีเป็นละอองบางๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งพ่นจี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆพ่นทับเหมือนครั้งแรกที่เราทำครับการพ่นเนี่ยให้อยู่กับแนวฉากของวัตถุเสมอนะครับสำหรับคนที่ผสมทินเนอร์มากเกินไปนะครับสีที่พ่นออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยติดครับเนื้อจะจางมากครับส่วนคนที่ผสมทินเนอร์น้อยเกินไปนะครับสีก็จะเหนียวครับทำให้พ่นสีออกมาไม่เป็นละอองที่ดีนะครับแล้วก็สีหยดเป็นเม็ดๆครับส่วนคนที่ปรับแรงดันลมมากเกินไปนะครับสีจะแห้งในอากาศครับแล้วก็จะเป็นเม็ดทรายเล็กๆอยู่บนผิววัตถุนะครับส่วนคนที่ปรับแรงดันลมน้อยเกินไปครับสีก็จะหยดเป็นน้ำอยู่ที่ปลายกาครับสำหรับสีจริงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าไปซื้อที่ไหนนะครับก็ซื้อร้านทำสีรถยนต์ได้เลยนะครับผมไม่แนะนำให้ซื้อสีเบอร์นะครับสำหรับรถที่มีอายุเกิน2ปีเพราะว่าเมื่อเราใช้งานตากแดดหรือว่าตากลมเนี่ยสีรถก็จะเปลี่ยนไปไม่เท่ากับสีเบอร์เดิมครับรวมถึงวัตถุที่เราพ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือเหล็กการผสมสีเนี่ยก็จริงๆแตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชำนาญมากนักเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะแต่ถ้าคนที่ซีเรียสเรื่องสีรถเนี่ยบอกเลยครับว่าดูออกจริงๆส่วนสีจริงเนี่ยก็ผสมเหมือนกับสีขาวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับใช้วิธีกะกะเอาเหมือนเดิมเลยครับส่วนสีจริงเนี่ยจะพ่นกี่รอบครับก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละสีนะครับอย่างสีที่เข้มๆอย่างสีส้มของผมเนี่ยพ่น3รอบก็แน่นมากแล้วครับแต่สำหรับบางสีนะที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยอาจจะต้องพ่นถึง4หรือ5รอบก็ได้ครับหลังจากทิ้งไว้จนแห้งก็มาตรวจสอบชิ้นงานอีกทีนึงครับว่าโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วก็เตรียมพ่นต่อไปได้เลยสำหรับขั้นตอนสุดท้ายครับคือการพ่นเคลียร์โค้ดครับหรือว่าแลกเกอร์นั่นเองแลกเกอร์วันที่ใช้ครับเป็นระบบ 2K ครับเราก็ต้องใช้ตัวผสม2ตัวครับก็คือตัวที่เป็นแลกเกอร์ใสครับแล้วก็ตัวฮาร์ดนั่นเองครับอัตราส่วนเนี่ยผสมก็คือ4:1เหมือนกันเลยครับอย่าลืมนะครับการผสมแลกเกอร์เนี่ยเราควรล้างกระป๋องให้สะอาดมากๆเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสีที่เราเคยพ่นไว้หรือผสมไว้เนี่ยจะเข้าไปติดในแลกเกอร์ด้วยนะหรือถ้าเกิดให้ดีเนี่ยแยกกระป๋องเลยก็ดีครับจริงๆสำหรับแลกเกอร์ 2K เนี่ยมันไม่ต้องผสมทินเนอร์ก็ได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบให้สีพ่นง่ายๆลื่นๆครับดังนั้นเนี่ยขอหยอดแอบทินเนอร์นิดนึงเพื่อความมั่นใจแล้วกันครับจริงๆการพ่นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยครับและสำหรับผมนะขั้นตอนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือการพ่นแลกเกอร์เนี่ยแหละสำหรับการพ่นแลกเกอร์เนี่ยถ้าเราปรับลมไม่เหมาะสมครับแลกเกอร์จะแห้งเป็นฝุ่นอยู่ในอากาศครับแล้วก็ทำให้เป็นผงขาวๆติดเต็มไปหมดเลยหรือว่าถ้ามีความชื้นในอากาศเนี่ยหลังจากพ่นเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดฝ้าขาวขึ้นบนชิ้นงานครับส่วนระยะพ่นเนี่ยถ้าเราพ่นใกล้เกินไปจะทำให้แลกเกอร์เยิ้มครับและก็ระหว่างที่พ่นเนี่ยจะดูว่าแลกเกอร์เนี่ยพ่นได้ทั่วชิ้นงานหรือยังเนี่ยก็ดูค่อนข้างยากเลยครับผมแนะนำครับสำหรับเพื่อนๆที่พ่นแลกเกอร์มือใหม่ครับให้พ่นบางๆครับแต่ว่าพ่นหลายๆรอบนะสำหรับผมเนี่ยวันนี้ผมพ่นทับไปประมาณ 4-5 รอบครับงานที่ออกมาก็ได้ประมาณนี้เนี่ยครับสำหรับการทำสีนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับยังเหลืออีก1อีพิโซดนะครับตอนหน้าเนี่ยเราจะมาเก็บงานสีกันเพราะว่าสังเกตว่าหลังจากเราทำสีเสร็จแล้วเนี่ยพื้นผิวของสีเนี่ยยังไม่เรียบครับยังเป็นคลื่นนะเห็นแสงสะท้อนไหมเป็นคลื่นต่างกับสีเดิมเนี่ยที่มันเรียบไม่เป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะผมต้องรอให้สีแห้งสนิทก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำการขัดน้ำกันครับรอติดตามชมกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like